ในช่วงนี้ครับเรามาประเมินแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยกันนะครับกับคุณวทัญจิตสมนึกจากหลักทรัพย์พายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวทัญครับวันนี้หุ้นไทยมีแรงรีบาวด์ขึ้นมาบ้างนะครับอาจจะไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่าตอนนี้เองก็ถือว่าความเชื่อมั่นเริ่มกลับคืนมาแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับฐานลงมาเลยครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ตลาดมันก็เมื่อวานมันก็มีจังหวะการเรียกว่าปรับฐานลงมาเนาะนะครับวันนี้มีจังหวะของการฟื้นตัวบ้างก็อาจจะพอเรียกความเชื่อมั่นได้บ้างนะครับแต่จริงถ้าเราประเมินกันที่ปัจจัยจริงเนี่ยผมมองว่าปัจจัยบวกมันเริ่มหมดนะปัจจัยบวกเริ่มหมดเพราะว่าสัปดาห์ก่อนทุกคนก็รับรู้เรื่องเงินเฟ้อไปใช่ไหมนี่ที่เงินเฟ้อต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วตลาดหุ้นก็มีการเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็คำถามก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยอะไรจะเป็นปัจจัยที่จะผลักดันหุ้นให้ขึ้นได้ต่อเนี่ยอันนี้มันก็ยังหาได้ค่อนข้างยากนะครับครับพอเราไปดูกันที่ผลประกอบการตัวไตรมาส3ออกมาเนี่ยตัวเลขกำไรออกมาก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็นั่นแหละก็รับรู้ไปในราคาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าทิศทางตลาดหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะเริ่มเข้าสู่จังหวะของการเรียกว่าเริ่มไซด์เวย์แล้วล่ะนะครับหลังรับรู้ปัจจัยไปค่อนข้างเยอะนะครับครับคำแนะนำด้านกลยุทธ์ครับตอนนี้แนะนำยังไงดีครับคนที่มีหุ้นอยู่ควรจะขายทำอะไรไปก่อนไหมหรือว่าถือเงินสดมากขึ้นครับจริงๆผมมองว่าแบ่งเทคโปรฟิตบ้างก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานับจากบอททอมขึ้นมาเนี่ยตลาดก็ขึ้นมาประมาณสักเกือบ 5% แล้วนะครับแล้วก็ผมว่าปีหน้าเนี่ยความเสี่ยงเรื่องของ recession เนี่ยยังคงอยู่นะครับความเสี่ยงเรื่อง recession เนี่ยยังคงไม่เลือนหายไปนะครับแล้วผมคิดว่าความเสี่ยงนี้เนี่ยมันน่าจะกลับมากดดันตลาดหุ้นอีกครั้งนึงในช่วงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นเองวันนี้เนี่ยรับข่าวดีไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในขณะที่ปีหน้ายังมีความเสี่ยงเรื่อง recession อยู่นะครับก็มองว่าจังหวะตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการเรียกว่าเริ่มทยอยทำกำไรบ้างผมว่าก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจครับครับเรื่องบาทแข็งครับตอนนี้เองพอจะทันให้ต่างชาติกลับมาซื้ออีกก๊อกนึงได้มั้ยครับสำหรับตลาดรอบนี้ฮะก็จริงๆโดยสถิติแล้วเนี่ยเวลาบาทแข็งเนี่ยฝรั่งมักจะเข้ามานะครับหรือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็จริงผมยังมองว่าบาทยังมีทิศทางของการแข็งค่าต่อนะครับด้วยดุลบัญชีในสภาพที่เป็นบวกนะครับกับประเด็นที่2คือเรื่องของการผ่อนคันเร่งของเฟดนะครับ2ประเด็นเนี้ย น่าจะหนุนให้บาทยังแข็งค่าต่อนะครับถ้าบาทยังแข็งค่าต่อเนี่ยก็มีลุ้นนะที่ฟันโซนน่าจะมีโอกาสที่จะไหลเข้าได้ต่อครับครับมองกรอบแนวรับแนวต้านของหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ไว้ยังไงครับแล้วก็มีหุ้นกลุ่มไหนหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับครับก็สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเซตนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยแนวรับเนี่ยเรามองแถวบริเวณสัก1620นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองแถวสัก1640นะครับส่วนหุ้นแนะนำก็เราเลือกคอมเซเว่นนะครับมาเป็นหุ้นแนะนำให้กับทางนักลงทุนนะครับเรามองว่าผลประกอบการไตรมาส3ออกมาดีมากนะครับแล้วก็แนวโน้มไตรมาส4เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะดีต่อเนื่องนะครับสนับสนุนจากการยอดขายของสินค้า IT ครับครับราคาเป้าหมายเรามองที่เท่าไหร่ครับคอมเซเว่นฮะคอมเซเว่นเราให้ราคาเป้าหมายไว้ที่45บาทครับยังมีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะครับโอ้ครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนครับขอบคุณมากครับคุณวทัญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับภายใต้ปัจจัยที่ตลาดนะครับอาจจะรับรู้ข่าวดีไปหมดแล้วนะฮะก็ยังมีพอมีรูมอยู่เนื่องจากเรื่องของแนวโน้มทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยนะครับที่อาจจะเป็นทิศทางที่ชะลอลงแล้วก็ฟันโฟอาจจะยังคงไหลเข้าจากทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับแล้วก็กรอบความเคลื่อนไหวถ้าจะเทรดก็อาจจะต้องเทรดไปกรอบแคบๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยลักษณะตลาดค่อนข้างเป็นไซด์เวย์นะครับที่คุณวทัญให้ไว้ประมาณ 1620-1640 นะครับแล้วก็หุ้นแนะนำเป็นคอมเซเว่นที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3ก็ดีแล้วนะฮะไตรมาส 4น่าจะโตขึ้นต่อเนื่องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ